ราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้อยู่ที่599บาทนะครับสั่งซื้อใน Shopee นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description กับพินคอมเมนต์ชื่อร้านคือเดิมนะครับคือ tools drop นะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น multi age แล้วนะครับเป็นชื่อเดียวกันตามลิงก์ใน Description กับพินคอมเมนต์เข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็น safety cutter นะครับจาก m a t o r นะครับหรือว่า m a t e r นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อออกแบบผลิตดีไซน์ของเยอรมนีนะครับในประเทศเยอรมนี ชื่อรุ่นคือ Circulnorm um, นะครับ Multi Safe รหัสคือ08152นะครับเป็นกล่องกระดาษสีขาวอย่างนี้นะครับใช้งานก็จะมีเป็นงานคราฟต์งานช่ง Industrial างอินดัสเทรียลต่างๆนะครับใช้กรีดพวก Paper Roll อะไรพวกนี้นะครับในกล่องเปิดมาจะมีตัวมีดนะครับมากับใบมีด1ใบนะครับโดยตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดซื้อใบมีด10ใบนะครับอยู่ที่289 ัวมีดนะครับพร้อมใบมีด1ใบนะครับอยู่ที่599นะครับตามลิงก์เข้าไปได้เลยในนี้ก็จะมีรา,ายละเอียดการใช้งานแล้วคำแนะนำในการเ,าเปลี่ยนใบมีดด้วยนะครับซึ่งใบมีดตัวนี้ใช้แบบ52 3 2นะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวใบมีดเองจะใช้ยี่ห้อของเขาเองก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ใบมีดที่ซื้อใน Home Pro หรือว่า ในฮาร์ดแวร์เฮาส์ต่างๆก็ได้นะครับจะเป็นแบบที่สแตลลี่นะครับไม่ใช่สแตลลี่หรือพามิคินมีก็ได้หรือมีววอกกี้อะไรพวกนี้ก็อาจจะคุณภาพอาจจะต่างกันรุ่นอาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าก็เป็นดีไซน์คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็เป็นคัตเตอร์เซฟตี้นะครับซึ่งตัวบอดี้ทั้งหมดเลยนะครับผลิตด้วยอลูมิเนียมไหญคลาสก็คือเป็นอลลอยที่หล่อขึ้นมาขึ้นรูปเป็นตัวด้ามนะครับก็จะมีความทนทานต่อการกระแทกนะครับใช้งานได้ทนทานยาวนานขึ้น ทำสี e ีพ็อกซี่เรนะครับเป็น e ีพ็อกซี่เรสีดำๆนะครับเป็น Industrial ยลเกรก็คือจะเป็นสีดำเนียนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ m a ทอร์นะครับกับตัวสกรูแฟ h เฮดซึ่งตัวนี้จะถอดออกมาแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนใบมีดได้จากการถอดสกรูนี้ออกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชื่อยี่ห้อนะครับกับชื่อรุ่นคือ gs e c u Nor m นะครับ multi safe แล้วก็ชื่อรุ่นแล้วก็ชื่อยี่ห้อมาทอรหรือว่ามาเตอร์นะครับ Made in Germany ท้ายมีรูลานย,ยาร์ดนะครับ1รูตรงนี้สามารถจะใส่สายคล้องป้องกันหลุดมือป้องกันหล่นในกรณีที่ทำงานในที่สูงนะครับแล้วก็เกิดอุปกรณ์หล่นจากกระเป๋าหรือว่าจากเอลตัวสายล่ามก็ยังคงล่ามทําให้มีดไม่ตกมากโดนคนข้างล่างน,นะครับเพราะว่าน้าหนักของมีดเล่มนี้ก็ค่อนข้างเยอะดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักตัวมีดพร้อมใบมีดหนึ่งใบนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผม น้ำหนักอยู่ที่147.35กรัมนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเป็นออนล่ะนะครับเปลี่ยนเป็นออนกี่ออนนะครับเป็นออนคือ5 1 9จออน5.2ออนโดยประมาณนะครับก็มีน้ำหนักประมาณหนึงเลยนะครับใช้งานก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะถ้าตกใส่เท้าหรือว่าตกจากข้างบนลงมาโดนคนข้างล่างก็คงจะเจ็บก็เลยต้องมีรูร้อยสายไว้นะครับ ตัวของสเกลหรือว่าด้ามน,นะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมวนทําให้เท่าจับในลักษณะนี้ถนดัดส่วนใบมีดนะครับเป็นระบบอโตรีแทรคหรือว่าหดกลับอัตโนมัติเมื่อไม่ได้เอานิ้วกดคาไว้นะครับเวลาปล่อยมันก็ดีกลับทันทีนะครับโดยในนี้จะมีสปริงโหลดนะครับดึงตัวโปรไฟล์ด้านในอยู่แล้วก็ตัวปุ่มเลื่อนนี้จะเป็นอลลอย์เหมือนกันนะเป็นสีเงินแล้วก็มีรัมกันลื่นซึ่งไม่ได้แข็งหรือว่าไม่ได้เปิดยากอะไรนะครับการดันออกมาก็จะประมาณนี้ส่วน ดีไซน์นะครับก็คือเมื่อเราดันใบมีดออกแล้วเรากรีดลงไปบนกล่องหรือลังวัสดุนะครับตัวใบมีดจะโดนวัสดุหนีบไว้นะครับแล้วเราสามารถปล่อยมือจากปุ่มได้เลยพอเรากรีดจนสุดทางแล้วมันก็จะดีดกลับในลักษณะนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใบมีดก็ทาได้ด้วยการใช้สกรูนะครับขันบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อ,อเปลี่ยนใบมีดนะครับผมจะลองใช้ตัวแผันนี้นะครับขันมาให้เพื่อนๆดูกันข้างในว่า มันจะเปลี่ยนใบมีดยังไงนะครับติดตั้งใบมีดยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะแบบนี้นะครับหมุนคลายสกรูแฟลตเฮดหรือว่าหัวแบ,บนนี้ออกจริงๆตรงนี้ถ้าเราไม่มีสกรูนะครับเราสามารถใช้คลิปหนีบกระดาษนะครับแห่เข้าไปแล้วหมุนหรือว่าใช้เหรียญนะครับเล็กๆที่บางๆเหรียญสลึงเหรียญ50สสตางค์ขันก็ได้เนาะแล้วก็ใช้มือหมุนต่อนะครับจากนั้นก็นําตัวสกรูนี้ออกจากตัวด้ามน,นะครับยกขึ้นมาแบบนี้ข้างในเราจะเห็นว่ามีโครงสร้าง ของอลลอยที่หล่อขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวโปรไฟล์หรือว่ารางนะครับอยู่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าใบมีดสามารถจะเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะครับด้วยการยกขึ้นมาแล้วขยับจุดนี้นะครับหรือว่าจะย้ายมาตรงกลางนะครับหรือว่าจะย้ายกลับเข้ามาข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับดันออกมามันก็จะโผล่มาแค่นิดเดียวแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะใช้งานประมาณไหนตัวใบมีดก็เป็นใบมีด2ด้านนะครับซึ่งฝั่งนี้จะสามารถสลับมา ใช้งานได้ด้วยในกรณีที่ด้านนี้มันไม่คมแล้วนะครับส่วนใบมีดเกรดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเตนเลสหรือเป็นคาร์บอนนะครับก็ส่วนโปรไฟล์ก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นสปริงคอยเกี่ยวด้านหลนังแล้วก็จะมีตัวเลื่อนไม่มีระบบล็อกนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ในตำแหน่งที่มีดอยู่ในภาวะดึงกลับเสมอนะครับเมื่อเราไม่กดปุ่มหรือว่าเราไม่ทําการใช้ตัดนะครับปิดกลับแบบนี้ก็เพียงแต่สกรูตัว ฝาแล้วก็ตัวสกรูเททนี้ครับกลับเข้าไปด้วยกันนะครับก็จะทำให้มีดพร้อมใช้งานแล้วนะครับลักษณะแค่นี้เลยนะครับลองหมุน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 นะครับโอเคนะครับก็สำหรับข้อมูลรายละเอียดราคานะครับก็หรือว่าลิงก์สั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปในพิมพ์คอมเมนต์ดีสคริปชั่นผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็คือเป็นร้านค้าในช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊ก นะครับก็คือชื่อร้าน t o o l s d o p เดิมนะปัจจุบัน t o o l s d o p เปลี่ยนชื่อเป็น multiage แล้วนะครับก็คือร้านเดียวกันนะครับนี่คือ safety cutter นะครับหรือว่าเป็น cutter นิเดลไพก็คือไม่เปิดคาไว้ในกรณีที่ตกหรือว่าไปเดินเตะมันก็ไม่บาดเพราะว่าตัวใบมีดมันหดกับตลอดเวลานะครับที่เราไม่ได้กดสวิตช์หรือปุ่มเลื่อนค้างไว้แบบนี้นะครับก็ เป็นคัตเตอร์ที่ออกแบบมาในแนวนี้นะครับใช้งานประมาณนี้นะครับ599บาทนะครับ1ใบ1มือด้ามน,นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแต่ใบยอย่างเดียว10บใบ289บาทขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่ิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์